มาต่อกันที่เรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐนะคะเราเห็นการขยายตัวขึ้นในตอนที่ชะลอตัวลงหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าการประชุมในครั้งต่อไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นการกลับทิศของนโยบายมากน้อยแค่ไหนจะขึ้นดอกเบี้ยในตอนที่ลดลงเหมือนที่ตลาดเนี่ยฟันธงไปแล้วหรือเปล่านะคะผู้คุยพร้อมกันกับคุณท่านของดร.กำพลอดิเรกสมบัติผู้อำนวยการวิศว์ SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะดร.กำพลคะดร.กำพลสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านครับดร.ชิลถามแบบนี้ก่อนสัปดาห์ที่แล้วประกาศตัวเลขออกมานะครับแล้วก็พบว่าเงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ตรงนี้เป็นการส่งสัญญาณเรื่องของ policy U turn การกลับทิศนโยบายการเงินอย่างไรบ้างครับดร.ชิลครับครับคือเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับถ้าเราดูในรูปเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอลงมาทั้งในแง่ที่เป็น year on year นะครับแล้วก็ month on month เป็นหลักนะครับทีนี้นอกจากชะลอแล้วเนี่ยมันก็ออกมาต่ำกว่าตลาดคาดด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าตลาดอาจจะหลังจากที่เงินเฟ้อมันเกินคาดมาหลายเดือนติดกันเนี่ยนะครับพอเห็นเลขมันเริ่มชะลอลงนะครับก็เราจะเห็นรีแอคชั่นจากตลาดเนี่ยเห็นการขยับขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับสิ่งที่เฟดพยายามจะบอกเรานะครับก็คือว่าเงื่อนไขในการที่เขาจะปรับนโยบายเนี่ยเขาต้องการเห็นเงินเฟ้อมันชะลอลงนะครับลงในแง่ที่เป็นทั้งปีนี้เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนะครับแล้วก็เดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการลงของเงินเฟ้อเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารูปแบบการลงเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะสิ่งที่เฟดบอกเราว่าเขาจะมีการปรับทิศของนโยบายนะครับหรือตัว Fed Pivot เนี่ยนะฮะสิ่งที่ตลาดอยากจะเห็นเนี่ยมี3อันใหญ่ๆด้วยกันก็คือขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะฮะซึ่งอันเนี้ยเฟดบอกว่าฉันจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงเนี่ยฉันกำลังมีการพูดจากันอยู่นะแล้วถ้าเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงแบบ month on month คือเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยมันเริ่มลดลงเนี่ยเขากำลังจะเริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะแบบที่สองที่เรียกว่าเป็นการปรับทิศของเฟดเนี่ยซึ่งเราอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานที่มันหักเอาอาหารเอาพลังงานออกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องลดลงอย่างมีนัยยะที่จะเข้าไปสู่เป้าหมาย 2% อันเนี้ยเราจะเริ่มเห็นการคงดอกเบี้ยนะครับอันแรกคือขึ้นช้าลงอันที่สองคือคงดอกเบี้ยนะอันที่3นะครับก็คือการลดดอกเบี้ยเขาบอกว่าถ้าเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมันเข้าสู่เป้าหมาย 2% อันเนี้ยจะเริ่มลงดอกเบี้ยได้ถามว่า3แบบนี้วันนี้ตลาดหวังอย่างเดียวแล้วฮะคือขอให้แบบแรกเกิดขึ้นก่อนก็คือขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะอันเนี้ยมันอยู่ที่ว่าครับใช่คือมันอยู่ที่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเริ่มลดลงหรือยังอย่างตัวเลขของเดือนตุลาที่ออกมาเนี่ยจริงๆตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยชะลอลงแต่เงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นแบบ month on month เนี่ยนะฮะจริงๆมันยังโต 0.4% เท่ากับเดือนกันยานั่นแหละโอ้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าหลังจากนี้นะครับเรายังมีเวลาก่อนที่เฟดจะประชุมเนี่ยวันที่13-14เนี่ยตัวเลขที่เฟดเขาจะเห็นเนี่ยนะครับหลักๆมันจะมีเลขอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานเนี่ยจะออกมาวันที่8ธันวาตัวเลขเงินเฟ้อจะออกมาวันที่12ธันวาซึ่งเฟดเห็นก่อนแน่ๆเพราะว่าประชุม13-14ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเลข2เลขเนี่ยจะเป็นเลขที่ตลาดให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับทีนี้ถามว่าแล้วการประชุมเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรที่เราต้องดูนะครับที่เราที่ตลาดรออยู่แน่นอนอย่างแรกก็คือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนี่แหละว่าเดือนธันวาเนี่ยมันจะเป็น75หรือเป็น50 basis point นะครับทาง SBCO เราประเมินไว้ว่าโอกาสเนี่ยมันยัง50 50นะครับอาจจะเป็น75ก็ได้นะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อมันไม่ชะลอเนี่ยนะครับจริงๆเราเอียงมาทาง75นี่แหละตอนนี้ครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าตลาดจะให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าแค่การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาเนี่ยก็คือว่าดอทพลอตที่จะออกมานะครับ
ขาจะบอกว่าดอกเบี้ยสูงสุดของเฟดหรือว่า terminal rate ที่จะไปอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ในการประชุมรอบที่แล้วเดือนกันยาเนี่ยตัว terminal rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4.6-4.7% นะครับเฟดส่งสัญญาณว่าเขาต้องเอา terminal rate เนี่ยขึ้นนะครับค่ะถ้ามันไปเป็น 5% นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นที่2คือเรื่อง terminal rate เนี่ยอาจจะสำคัญมากกว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติเดือนธันวาขึ้น75นะครับถ้า terminal rate อยู่ที่ 5% นั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเปิดปีใหม่มาเนี่ยประชุมต้นเดือนกุมภาก็ต้องขึ้นอีก25ค่ะมันเป็น 5% นะฮะหรือถ้าเดือนธันวาเฟดขึ้นแค่50สตางค์เนี่ย50 basis point เนี่ยก็หมายความว่าเดี๋ยวพอเปิดมาปีหน้าเดือนกุมภาก็ต้องขึ้นอีก50ให้มันเป็น 5% หรืออาจจะเป็น25นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยสูงสุดจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วตลาดก็คงให้ความสำคัญแต่แน่นอนถ้าเราดูจากทิศทางตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้มีการไม่พูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยช้าลงเลยนะครับเขาบอกแล้วว่าเขากำลังพิจารณาอยู่แต่จะทำในรอบการประชุมเดือนธันวาหรือว่าการประชุมเดือนกุมภาเนี่ยเราต้องรอเรื่องของเลขเงินเฟ้อนะครับที่ของเดือนพฤศจิกาที่จะออกมาก่อนประชุมค่ะครับรวมถึงตลาดแรงงานด้วยนะคะทีนี้ถ้าดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมีการปรับทิศจริงหมายความว่าขึ้นแหละแต่ว่าขึ้นชะลอลงนะคะสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นคืออะไรเพราะว่าในภาพของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเองเนี่ยนะคะพอแค่โตแผ่วลงก็เห็นโอ้โหค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าลงนะคะรวมถึงในมิติของตลาดหุ้นก็ดีขึ้นตลาดการเงินน่าจะเป็นแบบไหนถ้าธันวาคมนี้เราเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนที่ชะลอลงจริงๆเนี่ยค่ะครับคือในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นปีที่เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วก็แรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเฟดเลยนะครับนอกจากตัวเองขึ้นเร็วและแรงแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่นๆก็ถือว่าเร็วและแรงกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับถ้าดูจากในภาพเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอย่างที่เราทราบกันมันกระโดดขึ้นมาสูงมากนะครับปีนี้ก็แข็งค่าไปเนี่ยช่วงที่พีคๆเลยก็เกือบ 20% นะครับทีนี้ถ้าเฟดเริ่มมีสัญญาณว่าฉันกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงนะครับหรือว่าฉันใกล้จุดที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดละนะครับคือ terminal rate ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับวันนี้เราใกล้จุดนั้นเข้าไปมากทุกทีละอาจจะอยู่ในช่วงต้นปีหน้านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยที่ใกล้จุดสูงสุดของเฟดนะครับตลาดก็จะคิดว่าดอลลาร์ที่มันขึ้นมาเพราะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันก็กำลังจะผ่านจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตอนช่วงก่อนเนี่ยดอลลาร์ก็จะไปอยู่ที่ประมาณสัก113-114ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตอนนี้ก็ลงมาค่อนข้างต่ำกว่า110แล้วนะครับในยะต่อตลาดค่าเงินโลกเนี่ยก็คือว่าถ้าเฟดเขาใกล้ขึ้นดอกเบี้ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับดอลลาร์เหมือนกับกำลังผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับค่าเงินในนอกสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแม้กระทั่งค่าเงินบาทของเรานะครับอันเนี้ยเราคิดว่ามันก็กำลังจะผ่านจุดที่ต่ำที่สุดเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าพอมันเป็นการคลายแรงกดดันของค่าเงินในประเทศเกิดใหม่เนี่ยนะครับรวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยตัวไทยบาทเนี่ยนะครับในแง่ของประเทศเกิดใหม่หรือว่า emerging markets เนี่ยความกลับมาแข็งค่าหรือว่าการชะลอการอ่อนค่าของค่าเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรใครช้าใครเร็วกว่ากันนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับคือถ้าเราจำกันได้ช่วงก่อนโควิดเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีค่าเงินแข็งมากๆนะครับส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าดุลบัญชีเดินสะพัดเรามันเกินดุลมากๆนะครับ 7-8% ของ GDP เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากผมเชื่อว่าประเด็นนี้ก็จะกลับมานะครับประเทศไหนที่เรากำลังจะเริ่มเห็นดุลบัญชีเดินสะพัดที่อาจจะเคยขาดดุลแล้วกลับไปเกินดุล
หรือว่าเกินดุลอยู่แล้วก็เกินดุลมากขึ้นเนี่ยการกลับมาแข็งค่าของค่าเงินเนี่ยก็จะมากกว่าประเทศที่ดุลบัญชีเดิมสะพัดยังขาดดุลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของมุมมองเงินบาทเนี่ยตัวของSCBCO เราก็ประเมินไว้นะครับว่าสิ้นปีเนี่ยเรามองประมาณ36-37นะครับก็ตอนนี้ก็ทะลุไปแล้วนะครับมาเร็วและแรงกว่าคาดนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการกลับพิษของค่าเงินบาทในบ้านเรานะครับโอกาสที่เราจะเห็นเงินบาทกลับไปอ่อนค่าเหมือนกับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ท่านผู้ฟังแล้วก็นักลงทุนต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมองนะครับว่าภาพของการลงทุนนะครับหรือว่าการทำธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนกับทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะกำลังกลับมาแข็งค่านะครับเพียงแต่ว่าการแข็งค่ามันอาจจะไม่ได้แข็งเร็วเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆตอนก่อนโควิดนะครับจะค่อยๆแข็งค่าขึ้นมาครับครับดร.ครับเมื่อจะเป็นการถอนคันเร่งของเฟดในการขึ้นดอกเบี้ยก็ดีการกลับทิศนโยบายก็ดีเนี่ยนะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อดูง่ายๆนะตลาดหุ้นก็ดีค่าเงินยูเอสดอลลาร์เทียบกับเงินบาทก็ดีมีประเด็นอะไรอีกบ้างครับที่เราต้องมอนิเตอร์เป็นพิเศษหรือว่าได้รับผลกระทบจนน่าสนใจครับครับคือวันนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าโฟกัสของเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไปอยู่ที่การประชุมเดือนธันวานะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าการส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยสูงสุดหรือว่าเทอร์มินอลเรทเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่าถ้ามันมีสัญญาณว่าเฟดกำลังจะเริ่มปรับทิศนโยบายนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือตัวของบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับที่มันเคยขยับขึ้นแรงมากๆนะครับตอนนี้เราเห็นเงินเฟ้อเหมือนกับจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเฟดกำลังน่าจะเข้าใกล้จุดดอกเบี้ยสูงสุดของตัวเองเพราะฉะนั้นบอนด์ยิลด์เนี่ยมันอาจจะเริ่มไม่ขยับขึ้นละนะครับอาจจะลงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นคือถ้ามองในแง่นึงเนี่ยจริงๆเป็นข้อดีกับตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันคือ discount rate ถูกไหมครับdiscount rate ที่เขาเอาไปทำเวลาทำวัดมูลค่าหุ้นเนี่ยถ้าตอนที่บอนด์ยิลด์มันขึ้น discount rate มันขึ้นเนี่ยมูลค่าหุ้นมันก็จะลงนะครับแต่ถ้าบอนด์ยิลด์มันเริ่มชะลอลงเนี่ยนะครับมูลค่าหุ้นอาจจะเริ่มขยับกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องบอนด์นอกจากเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องดูเรื่องยิลด์ด้วยนะครับอันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือเรื่องของgrowth นะครับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็ของผลประกอบการเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ปรับคำแนะนำสำหรับหุ้นนะครับคือเรายังให้เป็น neutral อยู่เนี่ยเพราะว่าถึงแม้เฟดเนี่ยจะมีสัญญาณว่าโอเคจะเริ่มเห็นการปรับทิศนโยบายที่จะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือดอกเบี้ยมันจะค้างสูงไปอีกค่อนข้างนานค่ะเพราะฉะนั้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโอกาสที่จะเกิด recession นะครับมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในภาพรวมอันนี้ยังเป็นตัวกดดันหุ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวที่แตกต่างกันนะฮะผมว่าเราคงต้องไปดูรายบริษัทนะครับว่าเขามีการปรับตัวยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวการลดการจ้างงานการเลิกจ้างของกลุ่มเทคค่อนข้างมากนะครับในสหรัฐหรือแม้ว่านอกสหรัฐด้วยเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นข้อที่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวไม่ดีสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างนะครับอาจจะเป็นข่าวไม่ดีสำหรับตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับแต่ว่าในแง่ของบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการปรับตัวในการลดต้นทุนในการที่จะบริหารผลประกอบการของเขานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมๆเนี่ยผมยังคิดว่าหุ้นเนี่ยเรายังให้เป็นนิวทรัลนะครับแต่ว่าสัญญาณในการปรับตัวเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนคงต้องตามครับเพราะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีเศรษฐกิจไม่ดีมี recession เนี่ยจะแย่กันหมดเขาจะไม่ปรับตัวไม่ใช่อย่างนั้นครับค่ะล่าสุดเดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโปแลนด์กันนะคะแต่ว่าถามคุณกำพลในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เรามองประเด็นทางการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าโปแลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกนาโต้ด้วยพอมีการยิงขีปนาวุธจากรัสเซียมีผู้เสียชีวิตจะทำให้ความร้อนแรงของสงครามมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะคือเรื่องของความเสี่ยงสงครามเนี่ยนะครับมันเป็น
ความเสี่ยงที่กระทบทั้งในภาพของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เรายังประเมินกันอยู่ในทีมของเราเนี่ยก็คือว่าเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับยุโรปเนี่ยเรายังไม่เห็นท่าทีที่จะถูกยกเลิกเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นมองไปข้างหน้าเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมเรื่องเอาลุกปีหน้ากันอยู่เนี่ยจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามหลักอันนึงเลยที่บอกว่าถ้าสงครามมันไม่จบเนี่ยนะครับผลกระทบกับภาพเศรษฐกิจกับเรื่องของพลังงานกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับดูเหมือนกับช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยจะซอฟต์ลงมาจะเบาบางลงมาในแง่สงครามกับมาตรการการคว่ำบาตรถูกไหมฮะแต่ผมว่าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราดูท่าทีของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยยังไม่ได้มีท่าทีที่ฝ่ายไหนจะถอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนของความเสี่ยงเชิงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจที่จะต้องไปตอบสนองกับความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันยังสูงอยู่นะฮะดังนั้นในแง่ของภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับถ้าวกกลับมาตอบคำถามนักท่านนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าการมีเงินสดหรือว่าการมีสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงเงินสดหรือว่าคุ้มครองมุ่งคุ้มครองเงินต้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรายังคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในการที่จะปรับพอร์ตโฟลิโอทั้งในปีนี้แล้วก็มองออกไปถึงปีหน้าด้วยครับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะดร.กำพลวันนี้มาอัปเดตกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับดร.สวัสดีครับดร.กำพลเดชสมบัตินะคะซึ่งเป็นผู้ในการวิสุทธิ์ SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์หลักๆแล้วนะคะก็แน่นอนแหละค่ะว่าแม้เงินเฟ้อจะเริ่มแผ่วนะคะแต่ก็ต้องดูตัวเลขทั้งตลาดแรงงานแล้วก็เงินเฟ้อที่จะประกาศในต้นเดือนธันวาคมก่อนการประชุมครั้งสุดท้ายของปีของเฟดนะคะซึ่งถ้าเฟดมีการกลับทิศคือขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงนะคะก็อาจจะส่งสัญญาณเชิงบวกได้บ้างแต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยระดับสูงยังอยู่อีกนานต้องดู terminal rate ด้วยนะคะว่าปลายทางจะไปจบที่เท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ดอกเบี้ยอยู่ระดับสูงต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ